ดังๆให้หน่อยนิดนึงนะครับโฟมไม่ได้ยินได้ยินได้ยินได้ดีขอนแยกเปิดแมสค่ะถึงขั้นถอดหูเลยอ่ะพูดเสร็จแล้วได้เริ่มถอดหูได้เลยครับผมครับเป็นไงกันบ้างเป็นไงบ้างได้ดูได้ดูที่เออแบบจริงๆตามวันนี้แล้วเป็นไงบ้างคะใช่เป็นไงกันบ้างดูแล้วใครถามใครกันแน่ครับเนี่ยอยากรู้ไงอยากรู้ว่าฟีดแบ็กคนอื่นได้ดูเป็นแล้วเป็นไงเต็มเลยถ้างั้นอยากเห็นยาวๆเต็มมากกว่าที่อยากมีก็ต้องติดตามครับเร็วๆนี้ทางหน้าจอช่องวัน31ครับจะไม่ยุ่งเปล่าเลยพี่จะต้องไปเรียกมาสัมภาษณ์อ่ะไม่ได้อันนี้จริงหรือปลอมชัวร์นะก็ให้เราเรื่องย่อเหรอที่ได้รับกับเราเนี้ยมันแบบทำงานบ้านมันน่าท้อยมากสนุกดีครับได้เป็นผมรับบทเป็นชาญเป็นทนายก็เป็นทนายดีหรือร้ายให้ไปดูในซีรีส์เองแต่เล่นแล้วสนุกมากครับผมเป็นกุมภละครับแค่นี้ครับผมเป็นกุมภละที่รับบทชื่อว่าตินครับก็มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมกับชาญมาเจอกันก็เดี๋ยวไปดูในซีรีส์ดีกว่าถ้าบอกไปก็เหมือนสปอยไปหมดแล้วครับเขาถามว่ารับบทที่ได้รับเป็นยังไงเขาไม่ได้ถามว่าเรื่องเป็นยังไงก็ไม่เป็นยังไงก็ปกติด้วยคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับมันเป็นสมัยใหม่ด้วยเพราะว่ามันเป็นก็เป็นยุคปัจจุบันของเรานี่แหละอย่างเรื่องที่แล้วผมกับพี่ฟิล์มก็เป็นพีเรียดเนาะอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงถามเรื่องนี้ก็เทียบให้ฟังไงว่า2เรื่องไม่ตอบคำถามเรื่องนี้เอาคำถามนี้ก่อนนะเขาถามตัวตินน่ะเป็นยังไงทำการบ้างกับบทยังไงตัวตินก็เป็นคนดีคนนึงที่ผมก็ต้องนั่งอ่านบทเขาแล้วก็นั่งตีความว่าตัวละครตัวนี้จะออกมายังไงดีตอบเป็นวิชาการต่อดิต่อเขาดูอยากรู้แค่นี้ไม่มีอะไรจบแล้วแค่นี้กดดันไหมกดดันอะไรไหมคะกดดันตอนนี้กดดันตอนนี้กดดันพี่ไม่ใช่นักข่าวแล้วผมนั่นแหละกดดันครับถามได้ครับถามตอนถามว่ากดดันไหมให้เวลาขับให้เวลาขับถามไม่รู้พี่ก็ถามกูได้อะไรจากตรงนี้บ้างวันนี้กดดันพี่ก็กดดันไหมหรอมันเป็นทีมงานทีมเดิมก็เลยว่าถ้าในพาร์ททำงานน่ะไม่กดดันแต่ว่าถ้าเรื่องกระแสตอบรับว่าจะประมาณไหนอย่างเงี้ยเราก็เอาจริงไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดังหรือจะเปี้ยงอะไรหรอกแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้สนุกกับซีรีส์ของเราแหละไปดูให้สนุกก็พอแล้วแต่แฟนๆแบบว่าคาดหวังมากอยากดูไวๆคาดหวังมากอยากดูไวๆให้เวลานักแสดงและทีมงานได้มีวันพักหน่อยนะครับยังไงรบกวนแฟนๆทุกคนนะครับรบกวนอดใจรออีกสักนิดนะครับได้ดูอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงก็ทำงานกันจนจะไม่ได้นอนแล้วก็อดใจรออีกนิดนะหลายคนจะเห็นรูปในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีแต่รูปว่าผมนั่งหลับก็เวลาว่างก็จะนั่งพักผ่อนกันใช่ครับพวกผมหมายถึงมันจะมีพี่ด้วยนะพวกผมหมายถึงไปพวกเราสองคนสามคนกับพี่หวอให้พูดใหม่สามคนก็ไปดูเอาเองว่า3คนหรือ2คนหรือคนเดียวครับเออว่าทีมงานก็ทำกันเต็มที่พี่ทำงานกันแบบหนักหน่วงเลยก็เราก็อยากให้ทุกคนได้ดูเร็วๆแหละเราก็อยากทำงานนี้ให้จบเร็วๆเพื่อให้ทุกคนได้ดูด้วยเออเหมือนเดิมแหละแม่งพูดทำไมอ่ะพูดทำไมจูนิดจูนครับผมครับผมแฟนบินคู่มาถึงต่างประเทศเหรอครับต่างประเทศก็บินพรุ่งนี้แล้วครับบินพรุ่งนี้แล้วงานจัดวันที่22ครับที่มาเขาเตรียมพร้อมแค่ไหนล่ะคะน้องกระเป๋ายังไม่ได้จัดเลยครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้ววันนี้จะรีบกลับบ้านไปจับกระเป๋าเดี๋ยวไม่ทันแล้วไม่เห่าเสียทำอื่นเอาไว้พูดที่นู่นคิดไม่ออกแล้วก็เตรียมโชว์พิเศษไว้ให้แฟนด้วยค่ะใช่ครับก็ไปดูกันว่าจะเป็นโชว์แบบไหนชินแล้วปกติบางครั้งผมก็ล่อเป้าเองรู้อยู่แล้วว่าต้องมีช็อตบางครั้งอ่ะเขาชอบล่อเป้าให้ตัวเองโดนเออล่อเป้าเขามีความสุขเขาชอบกวนเขาไงกวนเขาไงเขาชอบโดนเขามีความสุขล่อเป้าครับผมมีประเทศอื่นติดต่อมาแล้วครับก็แต่ยังพูดไม่ได้ก็อยู่ในขั้นตอนต่างๆก็ตัวนี้ให้ทางผู้ใหญ่หรือทางงานเขาออกมาคอนเฟิร์มเองดีกว่านับนิ้วได้ไหมคะแต่ละประเด็นนับนิ้วเหรอทางได้เตรียมตัวเตรียมใจก็เตรียมตัวเตรียมใจก็เตรียมเงินด้วยนะครับ
จะได้ซื้อบัตรมาดูพวกเราทั้ง2คนเยอะเอาจริงเดี๋ยวมาอัปเดตอัปเดตให้ฟังครับว่าไปที่ไหนกันบ้างไม่เหมือนไม่รู้พี่ครับไม่รู้เอาที่มาเก๊าก่อนมาเก๊าก็เต็มโชว์พิเศษไปส่วนประเทศอื่นก็อาจจะต้องดูเป็นรายที่ไปมีอะไรที่เราแบบอยากทำไหมอ่ะหมายถึงว่าเวลาไปครั้งนี้จริงๆจะทำทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่าด้วยเวลาด้วยคอนดิชันหลายๆอย่างก็ตามสโคปงานว่ากันไปก็ยังว่าถ้าเกิดไปเมืองนอกก็ต้องรีบกลับมาถ่ายซีรีส์อีกเหมือนเดิมไงครับใช่ครับเป็นที่แรกครับแรกครับฝากเลยค่ะฝากก็ฝากแฟนๆติดตามรอแฟชั่นนะครับกดแข่งรักดึงดูดนะครับก็ออนแอร์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับเร็วๆนี้นะครับวันเสาร์ไม่รู้เริ่มเมื่อไหร่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไม่รู้ข่าวอีกเหรอ